สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ Understand Unit 6นะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดของUnit ที่6 Breaking News นะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน้า42และ43ครูหวังว่านักเรียนคงจะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันหากมีข้อใดที่นักเรียนทำยังไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขตามเฉลยของครูได้เลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะเรามาดูแบบฝึกกันเลยนะคะเราจะเริ่มที่ข้อ A ค่ะข้อ A คำสั่งคือ read breaking news again นะคะเขาให้เราอ่านเรื่อง breaking news อีกครั้งหนึ่ง are the animals big or small choose yes or no เขาให้เราดูว่า are the animals สัตว์เหล่านี้นะคะ big or small มันใหญ่หรือมันเล็กให้เราตอบyes หรือ no นะคะให้ถูกต้องนะคะมาดูที่ข้อแรกนะคะมาดูที่ข้อแรก the elephant lions and bears are big เขาบอกว่าช้างสิงโตและหมีเป็นสัตว์ตัวใหญ่เป็นสัตว์ใหญ่ yes or no คะนักเรียนคำตอบก็คือ yes นะคะเป็นสัตว์ใหญ่นะคะ the monkeys and pandas are smallลิงและแพนด้ามีแพนด้านะคะเป็นสัตว์เล็ก Yes or no คำตอบคือ Yes The monkeys and deer are small ลิงนะคะและหมีเป็นสัตว์เล็กตอบว่าอะไรคะ Yes or no ต้องตอบว่า No นะคะเพราะลิงเล็กแต่หมีไม่เล็กหมีเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะคะเป็นสัตว์ใหญ่นะข้อ B ค่ะChoose the correct answer เขาให้เราตอบคำถามนะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่ง Where are the big animals เขาถามว่าสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันจากเนื้อเรื่องจำได้ไหมคะสัตว์ใหญ่อยู่ที่ไหนคำตอบคือ at the movie theater อยู่ที่โรงภาพยนตร์นะคะส่วนข้อ A at the train stationที่สถานีรถไฟไม่ใช่นะคะเขาอยู่ที่โรงภาพยนตร์นะคะ Number 2 What place do the small animal not go into สถานที่ไหนนะหรือสถานที่อะไรที่สัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่สัตว์เล็ก small animal สัตว์เล็กเนี่ยไม่ได้เข้าไปนะสัตว์เล็กพวกนั้นนะไม่ได้ไปที่ไหนคำตอบคือ A the factory นะโรงงาน B the gymโรงยิมมาค่ะที่ออกกำลังกายคำตอบคือ the factory นะเขาไม่ได้ไปที่โรงงานนะคะเขาไปที่ยิมนะสัตว์เล็กนะคะ number 3ค่ะ where is it quiet ที่ไหนคะที่เงียบอ่ะนักเรียนจำได้ไหม in the factory ที่โรงงานหรือ in the shoe repair shop หรือที่ร้านซ่อมรองเท้าคำตอบคือ in the shoe repair shopนะที่ร้านซ่อมรองเท้านะคะต่อไปค่ะเรามาดูที่ข้อ C กันข้อ C ทำอะไร complete the sentence นะ complete the sentences which keywords then match นะคะให้เติมนะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์จากนั้นก็จับคู่กับรูปภาพนะคะนะมาดูกันค่ะข้อแรกค่ะThe small animals go into จำได้ไหมคะสัตว์เล็กมันไปที่ไหนซึ่งเป็นสถานที่ที่ across from the train station ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟคำตอบคือที่ไหนเอ่ยจำได้ไหมคะคำตอบคือ gym นะคะ The small animals go to the gym across from the train station สัตว์เล็กนะไปที่ยิมนะคะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามนะคะ across from ตรงกันข้ามสถานีรถไฟจิมคือรูปไหนก็คือข้อ C นะก็จะคู่กับข้อ1ตรงนี้นะข้อ C ก็จะคู่กับข้อที่1นะคะnumber 2 the bear is at the หมีอยู่ที่ไหนนักเรียนจำได้ไหมคะ the bear is at the movie theater หมีอยู่ที่โรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์คือรูปไหนข้อ B ใส่หมายเลข2ค่ะ number 4ค่ะThere is next to the factory. อะไรคะที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงาน The shopping mall นะ shopping mall ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าอยู่ตรงข้ามกับโรงงานก็จะเป็นข้อศูนย์การค้าเป็นข้อ A นะข้อ A คู่กับ C อ๋อนักเรียนค่ะครูลืมเฉลยข้อ3ค่ะข้อ3นะเขาบอกว่า Love Weight is in the ล
Love West อยู่ที่ไหน In the shoe repair shop Love West in the shoe repair shop นะ In the shopping mall Love West อยู่ที่ร้านซ่อมรองเท้านะคะที่ศูนย์การค้าหรือที่ห้างสรรพสินค้าร้านซ่อมรองเท้าข้อนี้พอดีนะคะจะคู่กับข้อ3พอดีนะเสร็จไปแล้ว1หน้านะคะต่อไปเราไปดูหน้าที่43กันค่ะทุกคนไปดูว่าหน้า43เขาให้นักเรียนทำอะไรกันนะคะมาดูกันค่ะที่ข้อ D นะคะเขาบอกว่า Read breaking news again ให้อ่าน breaking news อีกครั้งหนึ่ง Where are the press in NewtonWork with a partner complete the table. เขาบอกว่า Where are the place in Newton? ก็คือเขาให้เราดูว่าสถานที่เหล่านี้มันอยู่ตรงไหนหรืออยู่ที่ไหนในนิวตันนิวตันนี่ก็คือน่าจะเป็นชื่อเมืองหรือชื่อสถานที่ชื่อเมืองที่เขารายงานข่าวนะคะ Work with a partner เขาให้เราทำงานกับคู่ของเราแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านนักเรียนก็ทำเองได้ complete the table แล้วก็เติมให้ตารางนี้สมบูรณ์นะคะมามี where มี another place นะคะข้อแรกเลย shopping mall ก็ next to factory shopping mall อยู่ตรงกันข้ามอยู่ถัดไปหรืออยู่ข้างๆโรงงานจิมมันอยู่ที่ไหนคะกับ train station คำตอบก็คือ across from ตรงกันข้ามนะโรงเรียนที่ออกกำลังกายอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟ shoe repair shop ร้านซ่อมรองเท้าอยู่ที่ไหนกับ shopping mall ก็จะเป็น in shopping mall ร้านซ่อมรองเท้าอยู่ในห้างกับสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า movie theater โรงภาพยนตร์ next to bookstoreโรงภาพยนตร์อยู่ข้างๆร้านหนังสือนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากเลยดูจากเนื้อเรื่องจะได้คำตอบต่อไปค่ะเขาบอกว่า look at the แล้วก็ write ให้เขียนนะดูข้อดีแล้วก็เขียนก็จะตามลำดับข้อยกมาเขียนได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างบอกว่า the shopping mall is next to the factory ข้อ2ก็จะเป็น the gym is across from the train station นะคะThe gym is across from the train station. ที่สถานที่ออกกำลังกายหรือยิมนะคะอยู่ตรงกันข้ามกันกับสถานีรถไฟนะข้อที่3ค่ะ The shoe repair shop is นะร้านซ่อมรองเท้า The shoe repair shop is in the shopping mall. ร้านซ่อมรองเท้าอยู่ในศูนย์การค้าหรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า The movie theater isnext to the bookstore โรงภาพยนตร์นะคะอยู่ข้างๆนะกับร้านหนังสือนั่นเองค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า42และ43ของเรานะคะครูหวังว่านักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะสามารถที่จะแก้ไขได้เลยหากนักเรียนทำข้อใดไม่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็มีเวลาว่างๆก็กลับเข้ามาดูคลิปของครูได้อีกหมั่นทบทวนดูซ้ำๆหลายๆรอบนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะYeah.